พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนเปลี่ยนเศษข้าวโพดเป็นอาหารเลี้ยงโคในช่วงหน้าแล้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและโคนมส่วนใหญ่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนหญ้าทำให้ต้องหาซื้อพืชอาหารสัตว์จากพื้นที่อื่นซึ่งมีราคาแพงนะครับแต่ตอนนี้เกษตรกรไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเพราะนักวิจัยไทยประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเช่นเศษข้าวโพดมาผลิตเป็นอาหารหมักสำหรับเลี้ยงโคเนื้อและโคนมได้แล้วค่ะนักวิจัยไทยนำเปลือกและสังข้าวโพดเหลือทิ้งมาผลิตเป็นอาหารหมักคุณภาพดีสำหรับการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมโดยอาหารหมักที่ผลิตขึ้นมีปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ต่ำกว่า 2.0% เป็น 4-10% โดยขณะนี้เปิดจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารหมักและโปรตีนก้อนให้กับแกนนำเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อและเกษตรกรรายย่อยแล้วโดยนำเศษข้าวโพดเหลือทิ้งมาใช้ร่วมกับการหมักวัสดุทางการเกษตรอื่นๆที่หาง่ายในท้องถิ่นซึ่งช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์โดยเฉพาะโคขุนจากเดิมวันละ90บาทต่อตัวเหลือเพียง 40-50 บาทต่อตัวขณะเดียวกันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดก็ยังมีรายได้เพิ่มจากการขายเปลือกและสั่งข้าวโพดและที่สำคัญคือช่วยลดมลพิษจากการเผาเศษข้าวโพดในพื้นที่เกษตรกรรมได้ด้วยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000